ันนี้อยู่กลางดอยนี่นะครับนี่มีหมาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม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 หมาชื่อกันเดียวนะครับหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแล้วนะครับผมวันนี้ปุดเกาะกลางดอยนี่ด้วยนะครับผมวันนี้ปีใหม่แล้วก็เลยซื้อของมาให้พ่อให้แม่นะครับของไว้ฝากว่าฝากแม่ส่งการแล้วนะครับผมก็จะมีของกลับมาด้วยแตกเปลี่ยนกันนะครับผมทางนู้นก็จะเป็นของธรรมชาตินะครับผมทางนี้ก็จะเป็นของกินพวกกินไก่กินหมูนี่นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าหนทางจะเป็นอย่างไรนะครับผมหนทางเดี๋ยวเราดูชมบรรยากาศขึ้นไปด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กลางดอยนี่แหละครับโคราชานะไป let's go นี่ตอนนี้อยู่กลางดอยนี่นะครับขึ้นไปแล้วแล้วนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขากางเต็นท์นะครับถ้าฤดูหนาวหน้าหนาวนี่เขาจะมากางเต็นท์กันนะครับผมเดี๋ยวพากลับไปมาให้ชมนะครับตรงนี้จะเป็นจุดกางเต็นท์นะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้านะครับผมต้องรอหน้าหนาวร้านกาแฟด้วยนะครับกาแฟจะบริการด้วยโอ้เล่นน้ำด้วยบนดอยครับเย็นมากเลยนะครับผมต้นไม้เยอะหลังจากฝนตกไปเมื่อวานไป1วันนะครับหอกควันก็ไม่มีแล้วนะครับนี่เขาไว้หลักของไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวขวาอีกนะครับนี่จะเป็นทางเข้าไร่สตอนะครับผมบนดอยอ่างขาง500เมตรก็ถึงแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาไปไม่ต้อง
านพม่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมบนดอยนู่นนะครับผมมันจะเป็นพม่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ก็ถึงในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่โมหิมะไม่ค่อยมีแล้วนะครับถ้าเป็นสองโมหิมะนี่จะเต็มสองข้างทางนี่เลยนะครับเอาครับผมครับเจ้าหน้าที่เพื่อนไทยไปอยู่นะครับน้ำก็มีนะครับผมมีห้องน้ำตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับบนดอยนี่อากาศเย็นมากเลยนะครับผมมาไปชมชายแดนครับมาถึงหมู่บ้านนี่แล้วต้องมาเที่ยวนะครับมาไปถึงนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นยินดีต้อนรับนะครับผมตรงไปที่โอ้บรรยากาศครับตรงนู้นก็แม่นนะครับบนน้อยหน่อยบนน้อยคนก็ทหารพม่านะครับนี่ตรงนี้จะเป็นพม่านะครับผมตรงนี้ก็พม่านะครับผมก็ทหารพม่านะครับนะครับผมนี่ตรงนี้จะเห็นค่ายทหารพม่าเลยนะครับชายแดนครับตรงนี้จะเป็นพม่านะครับตรงนี้ก็ใช่ครับมีสองทางนะครับเดี๋ยวไปรู้อีกที่หนึ่งนะครับโอ้คนเยอะมากเลยนะครับคนร้อยนี่มาเที่ยวกันอยู่นะครับนี่ถึงในที่นี้ไม่ค่อยเยอะนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับคนเยอะมากนะครับตรงนั้นจะเป็นเกษตรนะครับช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยปลูกกันแล้วไม่ค่อยไม่มีน้ำนะครับก็พอมีบ้างอยู่พอมีมาได้มาได้พี่วันพี่ทหารวันเลี้ยงมาด้วยนะครับก่อนจะลงไปนะครับผมนี่คุณชิลครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงนี่จุดกลางเต็นท์แล้วนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวสักหน่อยนี่ก็มาถึงจุดกลางเต็นท์แล้วนะครับมันจะเป็นคาเฟ่ร้านคาเฟ่นะครับผมตรงนี้ไม่มีคนนะครับ
ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นจุดชมวิวมอนซูนนะครับผมถ่ายรูปที่นี่นะครับไม่อย่างนั้นจะมาไม่ถึงนะครับผมมองข้างล่างเลยนะครับวันนี้บรรยากาศเริ่มดีขึ้นพ้องแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นหนตั้งขึ้นมานะครับมองข้างล่างแล้วหลังจากฝนตกมาเมื่อวานนะครับผมอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมันจะขึ้นไปค่ายทหารนะครับกลางเต็นท์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับเพราะว่าอากาศร้อนแล้วนะครับเนาะนะครับคลิปอันนี้ก็ขึ้นมาวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ว่านะครับว่าโคราชได้ของกินอะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างนะครับนี่นะครับผมเก็บเลยมารู้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมารู้กันนะครับว่าอะไรยังมั่งลุ้นลุ้นลุ้นนี่นะครับนี่อันดับแรกมาแล้วตะกะจั่นนะครับผมตะกะจั่นแห้งอันนี้แบบแห้งเลยนะครับเฮ้ยเยอะมากเลยนี่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 สวัสดีน้องบ่าวนี่มาแล้วนะครับทำสุกมาแล้วกินได้แล้วกินกับแกงผักเคียวนะครับจักระจั่นเยอะมากเลยครับนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งจักระจั่นโอ้โหมาด้วยเฮ้ยถ้าจะเป็นหมูญาติพี่น้องนะครับแบ่งกันคนมาคนละนิดคนละหน่อยนี่นี่ก็จักระจั่นนะครับผมปุบกันเนี่ยมีของอร่อยอีกแล้วตัวนี้จะเป็นผักดอกผักชีน่านะครับผมกินกับน้ำพริกนะครับดูเฮ้ยน้องวัดจัดมาแต่ละอย่างโอ้อันนี้ของสูงว้าวตัวนี้ไข่มดแดงผมได้มาเป็นขวดตัวนี้เลยนะครับผมมดแดงก็ได้มามีอะไรอีกรุ่น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 อ๋ออันนี้ก็ของอร่อยนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าอ่องลอดมันจะอยู่ตามโขดหินนะครับผมอร่อยมากตรงนี้ย่ำกินนะครับเนี่ยเราติดตามชมว่าโคราชจะทำเมนูอะไรนะครับผม มินนี่ด้วยนะครับผมแฮนซี่ดีอันนี้ของปวดของโคราชนะครับดุนเน่าครับผมดุนเน่าดุนเน่าดุนเน่าก็ทำมาให้นะครับขอบคุณน้องมาน้องบ่าวครับผมนี่น้องบ่าวกับน้องสไปซ์นะครับพร้อมๆหลานๆทุกๆคนคือไอ้ทั้งน้องขอบคุณทุกคนของการก็เขาจะส่งของมาให้แบบนี้แหละครับผมจะเปลี่ยนของกินกันแล้วกันชอบกินนี่อันนี้จะเป็นนกนะครับผมนกนี่นกแบบนี้นะครับนกนางแอ่นนะครับผมอันนี้เขาย่างมาแล้วนกตัวนี้มันกินได้นะครับล้างนกที่เขากินล้างนกอันนี้ตัวแม่มันนะครับผม ที่เขากินนี่มันอะล้างนกนางแอ่นนะครับผมดูมีมะกรูดเกลือให้เอามาปลูกกินที่บ้านนะครับน้องว่าเมื่อไรก็สั่งมะกรูดอันนี้จะมาปลูกกินที่มาปลูกไว้ที่บ้านนี่นะครับผมโอ้ยของกินของกินเพียบเลยเดี๋ยวมาไอ้นะครับผมรุน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 นี่มันคืออะไรครับผมโอ้ปลาแห้งครับปลาแห้งว่าแล้วแมวมาเต็มนี่เห็นว่ามันได้กลิ่นปลาแห้งโอ้เยอะมากเลยนะครับผมโอ้นี่หมดแล้วโอ้ยอะไรดีเนี่ยปลาเพียบของกินโอ้เดือนนี้นี่ไม่ต้องซื้อของกินแล้วนะครับผมดูโอ้ดูยกไม่ได้นะครับเยอะมากเลยนี่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 ดูดูดูนี่ครับเยอะมากเลยปลาแห้งนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวๆๆมากินกันด้วยลูกล้นอีกล้นอีกนี่คือห่ออะไรเอ้ยกุ้ง
ดิงดุงดิงดุงดิงดุงดิงโอ้ผักหวานปลาอันนี้ของแท้นะครับผมนี่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 ผักหวานปลากับเกี๊ยวนะครับนี่ผักหวานปลานี่มาจากบ้านเลยครับสดๆยังไม่ได้ล้างนะครับผมแกงร่วมกันอร่อยมากครับแล้วก็นี่ผักอีตางกดอันนี้อร่อยโอ้ของกินล้วนๆนะครับผมยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกครับโอ้ยโอ้นี่ผักกูดโอ้ผักกูดกับผักน้ำโอ้ใช่เลยครับใช่เลยอันนี้โอ้มาแล้วมาแล้วนี่อันนี้ผักน้ำนะครับนี่โอ้นี่ผักน้ำครับผมนี่ผักกูดนะครับของอร่อยของอร่อยวันนี้ดิอร่อยแน่นอนแล้วครับโอ้ยโอ้มีข้าวด้วยนะครับผมนี่มีข้าวด้วยอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวครับกินที่บ้านมันจะมีกลิ่นหอมนะครับข้าวนี้หอมมากเลยไว้นึ่งกินนะครับผมไปกินขนมก็อร่อยนี่มันคืออะไรเอ่ยโอ้นี่จักรจันทร์ก็มีอีกแล้วโอ้จักรจันทร์ที่นี่เยอะมากเลยนะครับผมนี่ของอร่อยอันนี้จะเป็นปลานะครับผมเขาหมักไว้ใส่เกลือแล้วก็หมักไว้สักสองสามวันแล้วนะครับมันจะมีกลิ่นอย่างปลาร้านี่ครับมันจะอร่อยมากอันนี้ภาษาราชการจะเรียกว่าปลาเต็กนะครับนี่กระบอกไม้แบบนี้เลยรอติดตามชมนะครับเมนูนี้อร่อยแน่กินกับข้าวเหนียวอันนี้จะเป็นของกินร้านนั่นป้ามันส่งมาให้นะครับผมอันนี้เกือบโคราชครับเกือบพม่ามีเมียทานตะวันด้วยนะครับโอ้อันนี้ยุสนาอันนี้เมี่ยงเมี่ยงยำเมี่ยงยำมีหลายอย่างนะครับผมนี่ยุสนามีกระเทียมด้วยนะครับผมกระเทียมก็มามีหอมแดงด้วยนะครับนี่เพราะว่าที่บ้านปลูกกินเองนะครับผมอันนี้มันคืออะไรเอ่ยนี่ของฝากอันนี้ซุปปล่อยครับผมซุปปล่อยอันนี้หนังฟองหนังฟองจะมาแบบนี้นะครับผมหนังฟองก็จะเป็นนี่เนื้อกระปองนะครับผมของปวดของตากล้องโอ้โหเดี๋ยวย้อนที่อยู่เฮ้ยมีมาเยอะดีห้ากระปุกก่อนนะครับนี่แล้วก็ของฝากจากน้องๆลูกๆหลานๆ นะครับผมนี่ปีใหม่แล้วซื้อของฝากไว้ให้ตากล้องด้วยดินี่เกือบตากล้องนะครับสมาร์ทด้วยมีรองเท้าด้วยรองเท้าเรานี่สองอย่างโอ้เนี่ยนี่จิ้นเกะก็มานะครับผมนี่จิ้นเกะจะมาเป็นแบบนี้นะครับสดๆแบบนี้เลยเรียย่างมาของละจิ้นเกะแดดเดียวนะครับโอ้ยของอลังการมากเลยวันนี้นะครับผมโอ้ยังมีอยู่มันคืออะไรอ๋ออันนี้ขาดไม่ได้นะครับผมขี้ปลานะครับผมขี้ปลาม่วงของปวดของโคราชครับอันนี้เขาจักรจันทร์เหมือนกันครับผมโอ้เยอะมากเลยจักรจันทร์วันนี้ปีนี้กินทั้งปีเลยนะครับนี่ก็จักรจันทร์แห้งสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมว่าโคราชจะทำเมนูอะไรรอติดตามชมนะครับเมนูเยอะๆเลยว่าโคราชทำเมนูอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมฝากคุณชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ